สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมบรรพตเมฆสถาพรกุลวันนี้เราก็จะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อการเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่16ถึง24ซึ่งมีหัวข้อว่าจงสะสมทรัพย์ในสวรรค์มัทธิวบทที่6ข้อ16ถึง24เมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาทำหน้าให้หม่อมแหม่มเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วแต่ท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันชโลมศีรษะเพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยตาเป็นประทีปของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ในพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับที่พระเยซูได้ทรงเตือนสาวกของพระองค์นะครับให้ระวัง3อย่างที่คนมักจะใช้เพื่อการโอ้อวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำทานการอธิษฐานและครั้งนี้ก็พูดถึงการอดอาหารนะครับงั้นพระธรรมตอนนี้เนี่ยมีสาระสำคัญอยู่3ประการด้วยกันประการแรกก็คือการอดอาหาร2เรื่องของทรัพย์สมบัติและ3ก็คือเรื่องตาฝ่ายร่างกายกับตาฝ่ายวิญญาณนะครับพระเยซูได้ทรงเตือนนะครับว่าอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดที่ใช้การอดอาหารเพื่อการโอ้อวดตัวเองผมก็เพ่งเล็งไปถึงพวกฟาริสีโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าสำหรับพวกฟาริสีแล้วเนี่ยเขาจะเคร่งครัดในการอดอาหารสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อแสดงออกให้คนเห็นว่าเขาเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาเขาเป็นคนที่รักษากฎธรรมบัญญัติของโมเสสไว้เพื่อการยกย่องชมเชยถึงความเคร่งครัดของตัวเองการที่มนุษย์ชมเชยเขาเนี่ยก็ถือว่าเขาได้รับบำเหน็จในโลกนี้ไปแล้วนั้นสำหรับพระเจ้าเขาจะไม่ได้รับบำเหน็จนั้นพระเยซูได้ทรงสอนว่าการอดอาหารอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือการทำตัวให้ปกติไม่ให้ใครรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทำไม่ใช่ว่าทำตัวให้เศร้าหมองทำตัวให้สู้ผอมเพื่อให้คนทักเพื่อให้คนนั่นอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการอดอาหารนอกจากนี้แล้วพระเยซูได้ทรงยืนยันว่าใครก็ตามที่อดอาหารอย่างถูกต้องเนี่ยพระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จให้เป็นการส่วนตัวซึ่งไม่เหมือนกับพวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดที่เขาได้รับบำเหน็จจากการชมเชยของมนุษย์ไปแล้วนอกจากนี้แล้วพระเยซูยังทรงเตือนเรื่องการสะสมทรัพย์สมบัติในโลกที่สามารถสูญเสียไปได้เราเห็นว่ามีการสูญเสียไปใครก็ตามที่มุ่งเน้นแต่การสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้เนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียไปพระเยซูเน้นให้เราสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่จะไม่เสื่อมสลายไปอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราควรจะมีท่าทีในการสะสมทรัพย์ที่อยู่ในสวรรค์เพราะว่าพระเยซูทรงย้ำว่าเงินของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นมีความผูกพันกันระหว่างจิตใจกับเงินนอกจากนี้แล้วพระเยซูได้ทรงเปรียบเทียบนะครับว่าตาฝ่ายร่างกายทำให้เรามองเห็นชั้นใดตาฝ่ายวิญญาณก็ทำให้เรามองเห็นว่าการสะสมทรัพย์ในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่โง่เขลาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์พระเยซูยังยืนยันว่าเราไม่สามารถที่จะรักพระเจ้าและรักเงินทองพร้อมกันไปได้เราไม่สามารถปฏิบัติทั้งพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นการย้ำเตือนให้กับสาวกของพระองค์เรามาดูนะครับว่าเราจะสามารถนำพระคำตอนนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรมีทั้งหมดอยู่8ประการนะครับประการแรกก็คือ
อย่าใช้การอดอาหารที่ฐานเป็นการสร้างเงื่อนไขต่อรองกับพระเจ้าการอดอาหารที่ฐานไม่ใช่เป็นการสร้างเงื่อนไขต่อรองกับพระเจ้าเราไม่สามารถใช้สิ่งนี้มาเป็นเครื่องต่อรองให้พระเจ้าต้องตอบคำอธิษฐานตามที่เราทูลขอหรือตามที่เราปรารถนาดังนั้นการอดอาหารที่ฐานอย่างถูกต้องนะครับประการที่2ที่เราไปใช้ก็คือว่าจะต้องเป็นการฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะตั้งเวลาใช้เวลาเต็มที่กับพระเจ้าเป็นเรื่องของการฝึกวินัยการที่เราจะมีวินัยในฝ่ายวิญญาณซึ่งไม่สามารถเป็นเรื่องของการบังคับนะครับทุกคนต้องทำด้วยความสมัครใจเป็นการแสดงออกถึงความการให้ความสำคัญของการอธิษฐานมากกว่าอาหารหลายครั้งทีเดียวเราให้ความสำคัญกับอาหารฝ่ายร่างกายใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามเรามีภาระใจในการอดอาหารอธิษฐานแสดงว่าเรามีการให้ความสำคัญกับการใช้เวลาส่วนตัวพระเจ้ามากกว่าอาหารที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายของเราประการที่3ก็คือไม่เป็นการโอ้อวดว่าเรามีจิตญาณสูงกว่าคนอื่นเราไม่ใช้การอดอาหารที่ฐานเนี่ยเป็นเครื่องมือในการบอกว่าเรามีจิตญาณสูงกว่าคนอื่นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงการที่เราจะใช้เวลาเต็มที่กับพระเจ้าเราอุทิศเวลาเราไม่ห่วงเรื่องอาหารนะครับถึงแม้ต้องต่อสู้ความต้องการฝ่ายร่างกายการนำมาใช้ประการที่3ก็คือทรัพย์สมบัติในสวรรค์เนี่ยคำถามคืออะไรอะไรคือทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่เราควรจะสะสมประการแรกก็คือสิ่งที่มีคุณค่าในสวรรค์สิ่งที่มีคุณค่าในสวรรค์แท้จริงแล้วก็คือดวงวิญญาณของคนบาปที่หลงหายไปเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ทรงเสด็จมาเพื่อที่จะแสวงหาคนบาปเพื่อจะช่วยคนบาปให้รอดนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าพระองค์ถึงขนาดยอมสละพระชนชีพของพระองค์ก็เพื่อจะช่วยคนบาปอย่างเราให้ได้รับความรอดนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่านี่แหละคือทรัพย์สมบัติในสวรรค์ทรัพย์สมบัติในสวรรค์อีกประการหนึ่งก็คือการใช้เงินในโลกนี้เนี่ยเพื่อการขยายพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นทรัพย์สมบัติในสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับเราใช้เงินในโลกนี้เพื่อให้เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้านั่นเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติที่อยู่บนสวรรค์การนำไปใช้ประการที่4ก็คืออย่าระวังนะครับอย่าให้ตาฝ่ายร่างกายของเราเนี่ยบดบังตาฝ่ายวิญญาณอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายครั้งทีเดียวเนี่ยพระเยซูก็สอนให้เราเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้เรามองเห็นสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณงั้นถ้าเรามัวแต่มุ่งเน้นตาฝ่ายร่างกายเราก็จะติดยึดกับวัตถุสิ่งของต่างๆในโลกนี้การนำไปใช้ประการที่5ก็คือเราต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นในมุมมองของพระเจ้าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยสายพระเนตรของพระองค์เราเรียนรู้ที่จะมองด้วยทัศนะนั้นเรามองที่จะเห็นความสำคัญของฝ่ายวิญญาณมากกว่าฝ่ายร่างกายอันนี้เป็นทัศนะเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ในการที่นำไปใช้ประการที่6ก็คือขอให้พระเจ้าเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้กับเราที่จะมองเห็นแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเราก็จะไม่ลืมในการอธิษฐานขอพระยันบริสุทธิ์ได้ทรงเปิดตาใจเขาได้เห็นแสงสว่างของข่าวประเสริฐเพื่อเขาจะเกิดใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ประการที่7เมื่อต้องเลือกระหว่างเงินกับพระเจ้าให้เลือกพระเจ้าเพราะสิ่งนี้มีคุณค่านิรันดร์มากกว่าเงินทองที่ใช้ในโลกที่เท่านั้นการเลือกพระเจ้าจึงเป็นการเลือกที่ถูกต้องถ้าเราเลือกเงินทองเงินทองก็จะสูญสลายไปในโลกนี้เราก็จะพลาดโอกาสที่จะสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์พลาดโอกาสที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราประการสุดท้ายนะครับการนำไปใช้ประการสุดท้ายก็คือการลักเงินเนี่ยเป็นมูลรากของความชั่วนำไปสู่ความโลภทำให้เกิดความเชื่อที่ถดถอยและนำมาซึ่งความทุกข์นี้พระคัมภีร์ได้ยืนยันนะ1ทิโมธีบทที่6ข้อ10ได้พูดย้ำเตือนว่าอย่าลักเงินการมีเงินไม่ใช่ความบาปแต่การเลิกเงินต่างหากที่จะเป็นเหตุทำให้ไปสู่ความโลภความบาปความทุกข์ยากต่างๆมากมายอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเตือนสอนให้เราระมัดระวังนะครับสุดท้ายให้เราที่จะสะสมทรัพย์ที่อยู่ในสวรรค์ร่วมกันนะครับขอให้เราได้ร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่บิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ในตอนนี้ที่พระเยซูได้ทรงเตือนสอนเราที่จะมีท่าทีที่ถูกต้องในการอดอาหารมีทัศนะที่ถูกต้องในเรื่องของทรัพย์ที่เราจะสะสมไว้ในสวรรค์ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราทั้งหลายที่จะสะสมทรัพย์ที่มีคุณค่านิรันดร์นำดวงวิญญาณมาถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราอธิษฐานทูลขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามการเฝ้าเดี่ยวของรายการ Living Life ก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์ติดตามรายการของ CGN TV ด้วยการเข้าไปดูใน YouTube หรือ Facebook หรือใครก็ตามที่มีคำถามใดๆก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาในรายการได้นะครับก็ขอไปได้ส่งอวยพรทุกท่านครับ